เวลาปริภูมิความเป็นจริงมันเป็นมากกว่าเส้นตรงมันคือความเป็นไปได้ที่ไร้ที่สิ้นสุดทุกอย่างที่เราเลือกอาจจะแตกแขนงความเป็นจริงได้ไม่จำกัดและสร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาข้านั้นคือ The Watcher ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคำถามที่ว่า What if สมมุติว่าขอขอบคุณ @fin888 VIPณโลกมนุษย์มิถุนายนปี1943ในช่วงนั้นกองทัพนาซีได้เคลื่อนกำลังพลไปทั่วยุโรปหวังจะพิชิตสงครามในครั้งนี้นำโดยแม่ทัพสุดแข็งแกร่งอย่างเรสเกาจึงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากร่วมกันระดมสมองสร้างอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างเซรุ่มซูเปอร์โซลเจอร์จนสำเร็จและได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นนายทหารผอมกระร่องคนหนึ่งนามว่าสตีฟโรเจอร์นำทีมการทดลองโดยฮาวเวิร์ดสตาร์กนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งยุคนี้แต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทั้งหมดมันเกิดตรงที่ว่าพวกนาซีที่แฝงตัวในห้องทดลองนั้นมันดันกดระเบิดก่อนที่การทดลองจะเริ่มต้นขึ้นส่งผลให้ทุกอย่างนั้นต้องหยุดชะงักลงดร.เออร์สไตน์ผู้คิดค้นเซรุ่มนี้ตายในที่เกิดเหตุแทบจะในทันทีส่วนสตีฟนั้นก็ถูกทหารนาซีคนนั้นที่ต้องการขโมยเซรุ่มยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนั้นทำให้เพ็กกี้คาร์เตอร์ได้เข้ามาแก้สถานการณ์ต่างๆไว้ได้ทันโดยการกำจัดสายลับคนนั้นก่อนที่อะไรจะแย่ลงไปมากกว่านี้สตาร์กนั้นได้ตะโกนบอกกับทุกคนว่าพลังงานในการทดลองตอนนี้กำลังลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและเรามีโอกาสทดลองเซรุ่มนี้เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วเพราะด็อกเตอร์ผู้คิดคนนั้นก็ตายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเอาสตีฟกลับเข้าเครื่องนั้นซะแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสของเขาจึงทำให้สตีฟไม่สามารถทำมันได้อย่างแน่นอนเพ็กกี้จึงตัดสินใจในทันทีครับว่าจะทดลองในกระบวนการนี้โดยใช้ร่างกายของเธอเองโดยไม่สนคำห้ามของผู้พันฟลินผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโครงการนี้เลยครับแล้วกระบวนการนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงมนุษย์นั้นได้ยนต์โฉมซูเปอร์โซลเจอร์ที่สมบูรณ์แบบคนแรกของโลกที่ไม่ใช่สตีฟโรเจอร์อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์ต่างหากครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเพ็กกี้จะได้ถูกผู้พันเรียกมาตำหนิถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่ขัดคำสั่งของตนเพราะผู้พันนั้นมองว่าผู้หญิงน่ะไม่เหมาะกับการเป็นทหารเลยสักนิดและเธอออกรบไม่ได้หรอกเธอจะทำให้ฉันเสียหน้าอย่างแน่นอนซึ่งเพ็กกี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากทำใจก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเธอนั้นก็ตั้งใจฝึกวิธีการต่อสู้ต่อครับท่ามกลางคนให้ความหวังอย่างสตีฟโรเจอร์ไอหนุ่มผอมกระรองบอกได้เลยว่าในตอนนี้นั้นพวกนาซีก็เริ่มเคลื่อนไหวกันอีกแล้วครับเลสเกาได้ยกพวกไปบุกที่เมืองทอนเบิร์กนอร์เวย์เพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้แผนลับของเขานั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งนั่นก็คือเทสเซแรคนั่นเองครับมันนี่อินฟินิตี้สโตนก้อนแรกที่มนุษย์นั้นรู้จักอย่างเป็นทางการและเลสเกาไม่รอช้ารีบนำมันกลับไปวิจัยต่อที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของเขาในทันทีครับตัดมาที่ฝั่งของเพ็กกี้กันบ้างที่ในตอนนี้เธอได้รับรายงานว่าเรสเกานั้นได้ชิงเทสเซแรคไปแล้วเพ็กกี้จึงได้ขออนุญาตให้ผู้พันอนุมัติภารกิจของเธอไปชิงมันกลับมาที่นี่ซึ่งก็ตามระเบียบครับผู้พันนั้นไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดจึงทำให้สตาร์กไม่มีทางเลือกนอกจากวางแผนลับกับเพ็กกี้กัน2คนสตาร์กนั้นได้มอบชุดและโล่อันใหม่สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีให้กับเพ็กกี้คาร์เตอร์เพื่อใช้มันในการทำภารกิจลับชิงเทสเซแรคกลับมาให้ได้ซึ่งเพ็กกี้นั้นก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับจัดการขบวนรถของนาซีที่กำลังขนลำเลียงเทสเซแรคที่มีคนคุ้มกันกว่าหลายสิบชีวิตได้อย่างง่ายดายจึงทำให้เธอนั้นสามารถชิงเทสเซแรคกลับมาได้สำเร็จแถมได้ตัวอานิมโซล่านักวิจัยคนสนิทของเรสเกาติดไม้ติดมือกลับมาด้วยซึ่งหลังจากกลับมารายงานภารกิจกับผู้พันและเขานั้นได้เห็นถึงความสามารถของเธอจึงทำให้ผู้พันนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะอนุมัติทุกภารกิจที่จำเป็นให้กับเพ็กกี้ในสมญานามใหม่อย่างกัปตันคาร์เตอร์แถมสตาร์กนั้นยังขออาสาครับจะเอาเทสเซแรคนี้ไปศึกษาวิจัยต่อเพื่อจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้ซึ่งภารกิจหลายๆภารกิจต่อมาของเพ็กกี้นั้นก็เป็นการยกกำลังพลไปถล่มที่ฐานทัพของนาซีแต่ละที่ต่างๆเพื่อชิงชัยชนะกลับมาเป็นของฝั่งสัมพันธมิตรให้ได้ซึ่งนั้นรวมไปถึงภารกิจปลุกไปช่วยเพื่อนของสตีฟอย่างบักกี้บานและเพื่อนร่วมรบในหน่วย107ของเขาซึ่งภารกิจนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเธอต้องการกำลังเสริมทางอากาศที่สตาร์กนั้นกำลังส่งไปให้และสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเพ็กกี้และทหารทุกคนก็คือชุดเกาะมนุษย์เหล็กหรือไอรอนแมนที่มีแก่นพลังงานอย่างเทสเซแรคอยู่กลางอกภายใต้การควบคุมของสตีฟโรเจอร์
ทางเพ็กกี้และสตีฟจึงช่วยกันถล่มฐานทัพของนาซีแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองซึ่งหลายๆภารกิจต่อมาเนี่ยผู้พันฟินก็ได้รับความชื่นชมมาจากหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลว่าเขานั้นทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่ฝั่งของเรสเกลนั้นที่เห็นแบบนี้เนี่ยที่กองทัพนาซีถูกถล่มยับอย่างต่อเนื่องเขาก็ไม่ได้มีท่าทีร้อนรนแต่อย่างใดนั่นก็เป็นเพราะว่าเรสเกลนั้นได้ใช้ฝั่งนาซีในการซ่อนกองกำลังของตัวเองไว้เพียงแค่นั้นเพื่อทำแผนลับบางอย่างที่ในตอนนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวสู่สาธารณชนในชื่อที่ว่าองค์กรไฮดราบอกได้เลยว่าในตอนนี้เพ็กกี้กับสตีฟนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่แต่เดิมก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมรบในตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นอะไรที่มากกว่านั้นที่แต่ละคนยังไม่เปิดใจให้แก่กันและกันพวกเขาทั้งคู่นั้นสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงภารกิจสุดท้ายที่จะจบสิ้นสงครามในครั้งนี้กับพวกนาซีและทำลายพวกไฮดราที่แฝงตัวอยู่ให้สิ้นโดยการบุกไปจัดการกับเรสเกลที่มีสายข่าวรายงานมาว่าเขานั้นกำลังเดินทางอยู่ในรถไฟลำหนึ่งมุ่งสู่รังของเขาโดยสตีฟนั้นอาสาเป็นคนเปิดจังหวะให้รับด้วยชุดเกราะไอรอนแมนในการจู่โจมรถไฟขบวนนั้นแต่ทว่ามันกลับเป็นกับดักที่ทั้งขบวนนั้นไม่ได้มีเรสเกลอยู่แต่อย่างใดแต่มันนั้นกลับเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดที่ระเบิดทั้งรถไฟถล่มลงสู่หน้าผาข้างล่างหายไปพร้อมกับสตีฟโรเจอร์ในชุดเกราะไอรอนแมนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับเพ็กกี้เสียใจเป็นที่สุดที่ได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตคนหนึ่งไปต่อหน้าต่อตาเธอนั้นจึงเดินทางไปสอบสวนกับดร.อานิมโซล่านักวิจัยคนสนิทของเรสเกลว่าเขานั้นวางแผนอะไรไว้ซึ่งดร.ก็ได้สารภาพหมดเปลือกครับว่าเรสเกลนั้นมีแผนจะใช้เทสแรกในการเปิดประตูมิติขึ้นมาพร้อมกับพาบางสิ่งบางอย่างมาจากนอกโลกเป็นกำลังสำคัญในการรบเพื่อให้เหล่าไฮดรานั้นสามารถยึดครองโลกนี้ได้สำเร็จซึ่งหลังจากที่รู้แผนการของพวกมันเพ็กกี้ก็ได้สารภาพหมดเปลือกกับสตาร์กและบักกี้รับว่าแผนการต่อไปนี้จะเป็นการบุกไปที่ปราสาทของเรสเกลผลของมันอาจจะจบลงที่ว่าสงครามนี้อาจจะไม่ยุติแต่ฉันนั้นจะทำให้มั่นใจว่าพวกไฮดราได้ถูกกำราบจนสิ้นซึ่งทุกคนนั้นก็เอาด้วยครับและแล้วภารกิจสุดท้ายของพวกเขาในการโค่นล้มพวกไฮดราก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของเพ็กกี้หรืออีกชื่อกัปตันคาร์เตอร์และได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังของหน่วย107ของบักกี้บานและตัวของเอ็ดเวิร์ดสตาร์กก็เข้าร่วมด้วยโดยในจังหวะนั้นเองครับที่เรสเกลนั้นก็เริ่มต้นแผนการของเขาเช่นกันด้วยการเปิดใช้เทสแรกเปิดประตูมิติด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจากดร.อานิมโซล่าและประตูสู่ห้วงอวกาศก็ได้เปิดขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่บักกี้ก็ได้บุกเข้ามาในห้องลับห้องหนึ่งได้และเขาได้เจอกับชุดเกราะเหล็กที่ถูกแขวนเอาไว้พร้อมกับร่างของสตีฟโรเจอร์ที่บาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรสตีฟนั้นไม่ขออะไรมากจากบักกี้ครับนอกจากให้เขาช่วยพยุงตัวไปใส่ในชุดเกราะไอรอนแมนให้ทีและชาร์จมันด้วยไฟฟ้าของเดนนี่พลังงานมันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับเทสแรกแต่น่าจะเพียงพอในการช่วยเพ็กกี้โค่นล้มเรสเกลได้อย่างแน่นอนเพ็กกี้นั้นได้เดินบุกเข้ามาในห้องทดลองของเรสเกลได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าดูเหมือนว่ามันจะช้าเกินไปสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนามว่าผู้พิชิตของไฮดรารูปร่างเหมือนปลาหมึกกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านประตูมิติที่เรสเกลนั้นภูมิใจนักภูมิใจหนารับวันนี้แหละคือกุญแจสู่ชัยชนะของเขาแต่ว่าเรสเกลก็ดันเสือกถูกไอ้หมึกจับกินต่อหน้าต่อตาตายขาดที่แต่เป็กกี้นั้นไม่มีเวลามาดีใจมากนักครับเพราะว่าไอ้เจ้าปลาหมึกตัวนี้ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่มากๆอยู่พอสมควรและถ้ามันได้หลุดเข้าไปที่โลกได้สำเร็จแล้วก็มีหวังว่าเมืองทั้งเมืองคงถูกกลืนกินหายไปได้เพียงไม่กี่นาทีเธอนั้นจึงได้ส่งสตาร์กไปที่คอมพิวเตอร์ครับเพื่อสั่งโปรแกรมนี้ให้ปิดซะเพื่อส่งไอ้หมึกนี้กลับไปที่ของมันแต่ดูเหมือนว่าจะเกินปัญญาของสตาร์ครับการที่จะปิดประตูนั้นได้จะต้องผลักเจ้าปลาหมึกกลับไปก่อนถ้าหนวดมันยื่นโดดเด่อยู่แบบนี้ไม่มีทางเลยที่จะปิดประตูมิติได้ซึ่งเพ็กกี้นั้นก็พยายามอย่างสุดความสามารถครับจนกระทั่งสตีฟโรเจอร์ได้โผล่เข้ามาช่วยพร้อมกับชุดเกราะเหล็กของเขายังไม่ทันที่เขานั้นจะได้ทำอะไรมากนักแบตเตอรี่ก็หมดกลางทางหมดหล่อเลยกูสตีฟคิดในใจส่งผลให้เพ็กกี้นั้นไม่มีทางเลือกครับนอกจากเอาร่างของตัวเองนั้นพร้อมกับพละกำลังอันมหาศาลค่อยๆดันปลาหมึกนั้นกลับไปที่ประตูมิติแต่การทำแบบนั้นจะทำให้เธอนั้นถูกกลืนไปพร้อมกับมันเช่นกันเพ็กกี้จึงได้สั่งลากับสตีฟเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเจอกันวันเสาร์นี้ไปเต้นรำกันนะเมื่อสิ้นเสียงเรียกของเพ็กกี้ประตูมิติก็ถูกปิดลงอย่างถาวรเพ็กกี้นั้นได้หายไปจากสตีฟต่อหน้าต่อตาของเขากันเลยทีเดียวครับเหลือเพียงแค่ก้อนเทสแรก
ที่ตั้งอยู่โดเดไม่มีใครสนใจและภาพเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่ห้องทดลองลับห้องหนึ่งลับที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีใครบางคนพยายามจะใช้เทสแทรกก้อนนี้ในการเปิดประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งแล้วสิ่งที่ออกมาจากประตูนั้นจะไม่ใช่ใครที่ไหนกัปตันคาร์เตอร์พร้อมกับซากปลาหมึกยักษ์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆและคนที่ช่วยเปิดประตูนี้ขึ้นมาก็คือชายที่มีชื่อว่านิกฟิวรีและคลินบาตันเพ็กกี้นั้นได้ถามคำถามกับทั้งคู่ครับว่าสตีฟนั้นอยู่ที่ไหนฟิวรีจึงตอบกลับไปเพียงแค่ว่าสงครามนะมันจบไปแล้วตั้ง70ปีนะกัปตันแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของเดอะวอทเชอร์ที่คอยเฝ้าดูหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมัลติเวิร์สที่เกิดจากสิ่งที่เพ็กกี้นั้นเลือกเองที่จะเป็นกัปตันมันได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมดของจักรวาลที่ควรจะเป็นสร้างฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาโดยที่ตัวของวอทเชอร์เองนั้นไม่อาจจะแทรกแซงเหตุการณ์ต่างๆได้เขาทำได้เพียงแค่ว่าเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆความเป็นไปของจักรวาลแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้บอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้เท่านั้นที่โคตรสนุกแบบสุดๆกับแอนิเมชันเรื่องแรกจากจักรวาล MCU มาพร้อมกับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆกับคำถามที่มาพร้อมกับชื่อเรื่อง What If สมมุติว่าซึ่งทางช่องของเรานั้นมีแพลนว่าจะสรุปเนื้อเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังในทุกอาทิตย์ที่หนังออกฉายออกมาใครที่รอติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งของช่องเราทิ้งไว้แล้วเจอกันกับ What If ใน EP ที่2อาทิตย์หน้าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ